อาสกริยสานิโอตกัมปะตวายะทาสิเขียวสาเทียนเมียตังโหนาทีเอตาเมียสาจปารมีติตังตวังมังคารันจะโยจามนาปวตกุณาตะช้าๆนะครับพี่ช้าๆช้าๆนะคะแชร์ไว้เลยค่ะพี่แชร์ไว้เลยค่ะแชร์ไว้เลยค่ะดีครับพี่ดีค่ะมันยากนะพี่ดีครับการขอบคุณค่ะดีค่ะแชร์ไว้เลยค่ะพี่การแชร์ไว้แชร์ไว้พี่การแชร์ไว้จริงจริงนี่พี่คนขึ้นแต่งครับไม่เคยตรงนี้เลยค่ะผมเงินไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้คือจะมีนี่นะวงโลโซรีอยู่เนี่ยนะเพราะว่าเขาออกมาแป๊บเดียวมันเขาจะเซอร์ไพรส์ไม่รู้เซอร์ไพรส์ขนาดพี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เซอร์ไพรส์มากรู้สึกยังไงบ้างคะพิเศษรู้สึกง่วงเพราะว่ามันไม่ได้นอนเมื่อคืนนอนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงรู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนยังให้กำลังใจกันอยู่แล้วก็ยังสนใจข่าวของเราอยู่นะครับก็ผมกับการก็อยู่ด้วยกันมาตั้งอยู่20กว่าปีแล้วนะครับนึกว่าวันนี้มาดูคนแก่แต่งงานเราก็ไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้นะครับเพราะนี่อยู่20กว่าปีแล้วก็มีลูกทั้ง3คนแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามันผ่านมาหมดแล้วชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มากันนะครับพี่จาร์ล่ะคะโมเมนต์ทั้งสาววันนี้เป็นยังไงคะพี่ก็โอเคนะครับเมื่อวานจะตื่นเต้นกว่าวันนี้จะแบบมันร้อนคือเมื่อตอนแรกเราจะไม่คิดอะไรแต่พอเมื่อวานมันก็เริ่มคิดจะเป็นแบบนี้ไม่เคยนอนหลับไหมครับพี่การไม่ค่อยหลับที่นอนไม่หลับเพราะว่าต้องตื่นเช้าเพราะว่าเราจะนอนกันเกือบเช้าปกตินอนกันตีหนึ่งตีสองอย่างพิธีช่วงเช้าวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ก็มีผู้ใหญ่สองฝ่ายมาด้วยกันอย่างคุณแม่ของการเขานะครับแล้วก็พิธีชิโร่เป็นผู้ใหญ่ทำกันง่ายๆนะครับง่ายๆสิ่งที่สำคัญก็คืองานเนี่ยน้องเสือไทเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนอยากจะทำให้พ่อให้แม่นะครับเขาก็งงเพราะเขางงว่าเราไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนนึกว่าเราเคยแต่งงานเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้เขารู้ว่าอยากแต่งงานให้พ่อกับแม่ให้แม่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวซึ่งการว่าเคยบอกตั้งนานแล้วว่าอย่าใส่ชุดเจ้าสาวบอกตลอดเวลาดูทีวีมีใครแต่งอย่าใส่ชุดอย่าใส่ชุดนะจำได้ปะชุดนี้ก็ออกแบบตามในความต้องการเราเลยจ้าอันนี้ตอนเช้าตอนคืนมีชุดเห็นว่าเป็นเซนเนอร์ไทยใช่ไหมคะพี่ค่ะใช่พี่การตัดใหม่เลยใช่ไหมคะตัดใหม่ค่ะใช้บริการใครครับพี่คุณสันร้านอะไรนะวนัทกุตูวนัทกุตูใช่ๆอย่างตอนเช้านอกจากมีพิธีขอมาผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่แล้วอะไรนี้มีมอบแหวนมอบทิ้งของอะไรกันด้วยมีอะไรบ้างคะพี่ก็แหวนเกลี้ยงแลกกันนะคะก็แหวนเพชรครอบวงไม่ใหญ่กี่กะรัตคะประมาณ3แล้วก็เสกมอบสร้อยใช่พระได้ข่าวว่าราคาดีจะต้องไปขายไปจำนำซะหน่อยเป็นสร้อยที่พี่เสกชอบอยู่แล้วอยากได้หรือว่ายังไงครับพี่ไม่หรอกผมไม่อยากได้อะไรหรอกเจอไทยเขาเอามาให้ผมนะครับสร้อยปกติไม่ใส่สร้อยทองปกติเขาไม่ใส่อะไรเลยไม่ได้แขวนทองกี่บาทครับพี่การครับไม่บอกถึง10 บาทก็10 บาทก็ประมาณ300,000ใช่ไหมเราไม่จำเหรอแล้วราคาขึ้นนะครับพี่แล้วมีอะไรอีกคะเห็นว่ามีเพชรชุดเครื่องเพชรมีทองใช่ไหมคะมีทองเป็นชุดนี้ก็จะมีต้นหูแล้วก็สร้อยเป็นกำไรมากแล้วก็เพชรก็จะมีสร้อยมีต้นหูแล้วก็มีเงินสดอะไรนี้ไหมคะพี่เงินสดอยู่ด้วยกันรอบนี้ก็คือไม่ได้มีสินสอดอะไรอ๋อไม่มีครับเพราะว่าคือที่แต่งเนี่ยเพราะว่าอยากให้เขาดีใจได้สมเจ้าสาวไม่จริงๆไม่อยากเอาทรัพย์สินเลยมาโชว์เพราะว่าเขาไม่ค่อยร่ำรวยอะไรมากมายเท่าไหร่
จะมีแต่เครื่องเพชรแล้วก็ทองที่ทำออกไปพอดีนะไม่เป็นพิธีที่แบบว่าสมบูรณ์บางคนไม่ทราบว่าตอนแรกทำไมไม่มีพิธีแต่งงานเลยครับสิย้อนไป20กว่าปีเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยเราออกอัลบั้มชุดแรกครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือประเทศไทยต้องปิดบังเรื่องลูกเรื่องเมียเนี่ยนะก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆกินข้าวกันทั้งสองฝ่ายมากินข้าวกันตั้งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสาเหตุก็คือไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเรามีเมียแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดังเอาว่ากันตรงๆชุดแรกนะชุดแรกเลยนะจน 3-4 ชุดมั้งเปิดเผยว่าเรามีลูกมีแล้วอย่างความรู้สึกตอนนั้นที่มันต้องปิดบังอะไรอย่างเงี้ยครับอัดไหมพี่ก็อึดอัดนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนไปก็ต้องหลบซ่อนๆแต่ตอนนี้ไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องละอย่างการแต่งครั้งนี้มีให้คำมั่นสัญญาอย่างไรบ้างไหมครับพี่ให้คำมั่นสัญญามีคำมั่นสัญญาอะไรระหว่างกันสองคนไหมคะคงเหมือนเดิมอะค่ะอยู่ไปจนตายไม่เลิกกันแล้วเนาะผมจดทะเบียนกับการมา3ครั้งแล้วครับคงไม่มีคงไม่อยากที่3เพราะว่าแค่2ครั้งก็หมดตัวแล้วผมอันนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาใช่ไหมคำมั่นสัญญาตอนนี้ชีวิตมอบให้เขาดูแลที่เขาก็มาแต่งบ้านใหม่ครับตอนช่วงที่ผมเอาบ้านมาเป็นบริษัทก็บ้านเละเทะไปหมดการที่เขามาให้ขายช่างมาทำไม่สวยยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จเลยดิต้องเมื่อคืนก็ยังมาดูบ้านอยู่เลยบ้านค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างกันแบบไหนมันพังเยอะนะกลับมาครั้งนี้นี่หวานกว่าเดิมไหมคะก็ดีนะคะคือแบบว่ามันโตแล้วไงก็ไม่มีเรื่องหึงอะไรเพราะว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนไปด้วยเนาะแล้วก็เป็นไม่หวานนะก็โคตรกว่าเดิมอีกเห็นพี่เสกเองก็พี่การแชร์แชทพี่เสกก็บอกรักอยู่บ่อยๆนะครับพี่ปกติโรแมนติกแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เสกไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบทุกวันทุกวี่วันแต่ก็บอกรักกันวิธีการแสดงความรักของพี่เสกเป็นยังไงบ้างอันไหนเนาะพี่แกมีแสดงความรักของพี่เสกเป็นยังไงถามพี่เหรอใช่ใช่พี่เสกก็ไม่มีอะไรมากนะก็บอกเขาฉันรักเธอนะต้องช่วยประคับประคองหลังจากนี้ตั้งใจจะทำอะไรให้พี่การเป็นพิเศษไหมคะพูดถึงก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆของชีวิตเหมือนกันตอนนี้ก็ช่วงที่กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็คงเดี๋ยวจังหวัดไหนที่น่าท่องเที่ยวจะพาเขาไปเที่ยวแต่คงไม่ได้ไปฮันนีมูนไปหรอกตอนนี้แล้วเราพี่กามาคะคาดหวังไหมว่าชีวิตหลังจากวันเนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปเราสองคนอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงทะเลาะกันแล้วนะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปจนตายไปด้วยกันดีกว่าเหมือนแต่ก่อนก็เราก็คาดหวังการก็คาดหวังเนี้ยเธอไม่รู้คือเหมือนกับเป็นสมหวังนะเพราะว่าการคิดอย่างเงี้ยมองตลอดอายุมันเยอะขึ้นมันก็คงไม่ทะเลาะกันเรื่องลูกว่าไงบ้างคะมีโมเมนต์นี้ของคุณพ่อคุณแม่น้องเสือน้องดีใจนะทั้ง3คนแต่เขาแสดงออกแบบให้เราเห็นเฉยๆนะแต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากอันนี้เรียกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมคะใส่ก็มันก็ลงกินเดสบุ๊กเลยนะที่มันก็น่าแปลกอะแต่งงานมาจบทะเบียน3ทีแล้วเนี่ยครั้งแรกก็เลิกไปหย่าไปครั้งที่2ก็หย่าไปครั้งที่3ก็ไม่หย่าแล้วเพราะไม่มีเงินค่าหย่าเมื่อกี้พี่การว่าพี่การบอกว่าแปลกรู้สึกแปลกส่วนตัวเองก็รู้สึกแบบนั้นเหรอคะว่าไม่ถึงจุดนี้ไป5ปีไงแล้วอยู่ดีกลับมาจดทะเบียนสมรสเนี่ยยังไม่พอได้แต่งงานอีกถือว่าโชคดีนะเพราะว่าถือว่าเขาก็ทำให้เราสงสัยจะสงสารจะเห็นเวลานอนดูทีวีไม่อยากใส่ท่านรู้สึกไงบ้างครับที่แบบว่าเราคู่เราแบบผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยจนแบบในที่สุดมันก็มีวันที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างลงตัวแฮปปี้เอนดิ้งก็รู้
่านมามันโหดมากเนาะแล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากจำดีกว่านี่เริ่มต้นใหม่ดีกว่าวันนี้น้องๆก็ช่วยงานพ่อแม่เต็มที่เลยเต็มงานมากันครบอย่างนี้มีอะไรให้เซอร์ไพรส์บ้างไหมครับลองถามไทเกอร์เขาเป็นคนท้าทำงานไม่รู้เรื่องเลยคิดอะไรเนาะเป็นนักร้องต้องเป็นคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตนี่ฮะงานคืนนี้คืนนี้เหรอผมก็ไม่เล่นหรอกก็ไม่รู้นี่นี่คนนี้พี่ทันดีแล้วแต่ฟิลอย่างแล้วผมมีน้องๆเขามาช่วยเล่นแล้วก็ใครมาก็เชิญให้ลงเวทีนะครับเขาคงจะเป็นงานเลี้ยงแบบสบายๆผมไม่ได้เชิญคนเยอะเชิญคนประมาณสักร้อยคนจริงๆแล้วมันเป็นไพรเวทมันร้อยคนคนที่แบบอยู่ใกล้ๆใกล้ก็ไม่ได้เชิญเพราะว่าเราตอนรับไม่หมดอะเนาะคือแต่งเพื่อให้รู้ว่าเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะครับแต่งงานคือซึ่งเป็นเคล็ดด้วยนะเพราะที่ผ่านมามันไม่ได้แต่งมันก็เลยเดี๋ยวก็อย่าดูเลยก็เหมือนกับตอนนี้ทำให้มันคราวนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำจริงๆสองน่าจะเป็นอย่างแล้วตอนนี้พี่การยังมีอะไรอยากจะขอพิเศษหรือไหมคะไม่ค่ะขอให้เขาหายเป็นสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างลูกไปโผล่ล่าก็ต้องหายด้วยเนาะใกล้แล้วเนาะวันนี้อาจจะซึมๆนิดหน่อยเพราะว่าง่วงแล้วก็เป็นตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สุขภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรักษาสมัยก่อนมาสัมภาษณ์ตรงสนามนี่ไงสนุกพีคเต็มที่เลยนั่นเป็นไบโพล่าฝั่งฝั่งพีคอย่างฝั่งพีคฝั่งแมนเนียฝั่งนี้อิมเพรสดีละอยู่เพิ่งอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาแบบติดตามคู่เราไหมคนร่วมเต้นบอลยังมีเยอะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรเรานะคะสำหรับเมทกับกาก็แล้วเถอะตาเธอมั่งผมเองไม่ค่อยได้ไปติดตามอะไรมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้อ่านเดี๋ยวนี้ไม่ได้เฟซบุ๊กเท่าไหร่หรอกจะนอนกลับมาจับไปประมาณสักเดือนหนึ่งได้มั้งเพราะรู้สึกว่าตัวเองต้องพักผ่อนพักเยอะต้องขอขอบคุณทั้งแฟนคลับที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ยังรักกันอยู่นะครับที่แล้วก็ผมมีข่าวมีเรื่องอะไรก็จะมาตลอดแสดงว่ายังรักกันอยู่ขอขอบคุณมากสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่รักพิเศษแล้วก็ขอบคุณคนจัดงานด้วยคุณอันที่อยู่นี่ไทเกอร์อยู่ไหนไทเกอร์คุณไทเกอร์ไทเกอร์ไม่รู้ไปไหนงานเช้าที่เราเห็นอยู่แสงอ๋อน้องแสงงานเย็นเย็นนะจับไทเกอร์ก็คงจะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนรักกันนานๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณมากนะครับ